คนเรียกร้องนะคะเนื้อม้ามาเยอะวันนี้ป้าแป๋วเลยมาซื้อเนื้อม้ากินให้ดูนะคะเนี่ยบาซาชินี่ค่ะก็จะมีวางขายแบบนี้นะคะเนื้อม้านี่ก็จะเป็นเนื้อแบบอื่นๆนี่เป็นเนื้อวัวเราจะไปกินดิบไม่ได้นะคะเขาห้ามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ป้าแป๋วด้วยนะคะสวัสดีค่ะใครจันวินัย Channel ป้าแป๋วค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะมีหลายคนนะคะขอป้าแป๋วมาบอกว่าอยากให้ป้าแป๋วมากินเนื้อม้าให้ดูอีกหน่อยค่ะอันนี้เป็น EP 2แล้วนะคะคนที่เคยดู EP แรกนะคะก็บอกอยากให้ป้าแป๋วหลายคนเลยค่ะบอกกินอีกครั้งนึงอยากจะดูอยากให้ป้าแป๋วมากินให้ดูวันนี้ป้าแป๋วก็เลยจัดให้ค่ะมากินให้ดูนะคะคำว่าจุนี่นะคะวันนี้ป้าแป๋วใช้คำว่าจุเนื้อม้านะคะป้าแป๋วก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะบางคนก็จะไม่เข้าใจว่าจุคืออะไรนะคะจุนะคะก็คือเป็นอาหารทางภาคอีสานนะคะเป็นการที่เอาเนื้อสดๆนะคะมาจุกระแจวมาจิ้มกระแจวนั่นนะคะซึ่งแจวนั้นนะคะจะมีพิเศษเป็นแจวที่จะทำพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะต้องใส่ดีแบบขมๆหรือว่าใส่เพี้ยนะคะขี้วัวอ่อนนะคะและก็ขี้วัวอ่อนนะคะเข้าไปในแจ่วนะคะเอาใส่ลงไปเข้าไปในแจ่วนะคะเป็นแจ่วขมเขาเรียกแจ่วเพี้ยหรือว่าแจ่วขมนะคะเป็นอาหารทางภาคอีสานค่ะป้าแป๋วก็มาอธิบายให้ฟังหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าคำว่าจุคืออะไรเป็นอาหารทางภาคอีสานนะคะคือการเอาเนื้อดิบๆไปจิ้มกับแจ่วแจ่วนั้นจะต้องเป็นแจ่วสดจะต้องเป็นแจ่วที่มีรสชาติขมจากดีนะคะดีวัวค่ะแจ่วนะคะทำแบบไหนป้าแป๋วทำให้ดูวัตถุดิบนะคะทำแจ่วของป้าแป๋วนะคะแจ่วดีนะคะก็มีนี่ค่ะหอมซอยนะคะหอมซอยใบมะกรูดซอยมะนาวนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลานี่ค่ะน้ำปลาผงชูรสนิดนึงแล้วก็พริกขั่วนะคะพริกขั่วเองหอมมากเลยข้าวขั่วป้าแป๋วก็ขั่วเองหอมมากเลยก็จุดเด็ดของเราก็อยู่ตรงนี้ค่ะคือดีนี่คือดีวัวนะคะที่ญี่ปุ่นนี่นะคะเขาจะมีดีที่ร้านอาหารไทยที่ป้าแป๋วไปซื้อกับข้าวประจำเนี่ยเขาจะมีดีสดๆนะครับยังเป็นพวงดีอยู่เลยค่ะป้าแป๋วก็ไปซื้อมาเป็นพวงสดๆแล้วก็เอามาต้มใส่น้ำปลาแล้วก็เอามาใส่ขวดนะคะเป็นดีแท้ๆเลยนะคะเนี่ยค่ะวัตถุดิบที่เราจะทำแจ่วดีนะวันนี้นะคะมาปรุงกันเลยค่ะก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เรานะคะน้ำปลาข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วใส่หมดนี่เลยเดี๋ยวชอบกินข้าวคั่วผงชูรสนะคะที่สำคัญนะคะก็คือดีนี่ค่ะจะหมดแล้วพอดีเลยป้าแป๋วจะกลับเมืองไทยพอดีเลยชอบขมมากก็ใส่มากนะคะป้าแป๋วก็จะใส่ประมาณนี้ง่ายๆนะคะใส่ใบมะกรูดเข้าไปค่ะใส่หอมซอยนี่ค่ะก็ชิมดูนะคะคิดว่าน้ำปลาไม่พอโอ้ป้าแป๋วรู้สึกจะข้นไปนะคะก็ใส่น้ำปลาเอานิดนึงบางคนก็ไม่ใส่นะคะบอกใส่ดีแล้วไม่ใส่มะนาวก็มีก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะนี่ค่ะก็ชิมดูบาซาชินะคะหรือว่าเนื้อม้าของป้าแป๋วนะคะก็ซื้อมากล่องนี้นะคะ529เยนเขาขายเป็นกล่องเป็นแพ็คนะคะแพ็คเล็กแพ็คใหญ่จะไม่เท่ากันนะคะไอ้นี่แพ็คใหญ่หน่อยนะคะเนื้อม้าก็จะเยอะหน่อยก็จะประมาณ529เยนประมาณ500เยนกว่าป๋านะคะถ้าน้อยลงมาหน่อยนะคะแพ็คเล็กลงมาหน่อยเนื้อม้าน้อยนะคะก็จะประมาณ490เยนค่ะเขาขายเป็นแพ็คนะคะแพ็คเล็กแพ็คใหญ่แล้วแต่นะคะใหญ่ก็แพงเล็กก็ราคาก็ต่ำลงมานะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะป้าแป๋วก็จัดการเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะให้ป้าแป๋วให้ดูแบบ HD เนื้อม้านะคะก็จะเป็นเนื้อนุ่มๆแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะแล้วเนื้อหวานไม่มีคาวไม่มีเหม็นสาบนะคะเขาเขียนไว้เลยนะคะคนญี่ปุ่นว่าถ้าใครได้กินครั้งแรกแล้วจะต้องติดใจคุเซนินารุนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนื้อป้าแป๋วให้ดูแบบ HD เลย
ใกล้ๆเนี่ยนี่เห็นไหมคะนี่หน้าตาของแจ่วของเรานะคะนี่ก็เป็นขิงฝนนะคะกินแบบญี่ปุ่นผักก็มาเป็นสวนค่ะแบบนี้นะคะก็กินแบบญี่ปุ่นค่ะกินกับขิงฝนนะคะนี่เป็นของแฟนป้าแป๋วค่ะเป็นของโอจังนะคะค่ะก็ดูวิธีการทำแจ่วแบบง่ายๆแล้วนะคะแป๋วก็จะมาฟิวชั่นนะคะระหว่างญี่ปุ่นกับไทยคือการจุแจ่วขมนะคะตาราคิมาสอ๋อผักนะคะผักของป้าแป๋ววันนี้ก็มีเซโรี่นะคะแล้วก็มีต้นหอมแดงนะคะต้นหอมญี่ปุ่นก็มีพริกนี่ไม่เผ็ดนะคะเป็นพริกที่ไม่เผ็ดแล้วก็มีพาสลีย์แล้วก็มีผักชีแล้วก็มีต้นหอมนะคะผักมาเป็นสวนอีกเหมือนเดิมค่ะมากินกันเลยค่ะโอเคนะคะเนี่ยป้าแป๋วให้ดูใกล้ๆแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เนี่ยแบบ HD ไปแล้วนี่ขมอำลำเนื้อม้าหวานๆอร่อยจริงๆป้าแป๋วจะบอกเลยนะคะว่าป้าแป๋วขอบอกถ้าใครมาญี่ปุ่นเนี่ยนะคะต้องลองกินเนื้อม้านี่ให้ได้นะคะเนี่ยเขานุ่มมากเลยแซ่บไม่มีคาวไม่มีเหม็นสาบนะคะพริกนี้พริกไม่เผ็ดจังคะเนี่ยหวานกรอบใช้มือเปิบนะคะ2ชิ้นเลย เนื้อม้านี่หวานได้อรรถรสหวานนุ่มใครกินแล้วจะต้องติดใจนะคะมาวางแล้วตรงนี้มีคนถามป้าแป๋วทำไมไม่ซื้อเนื้อนะคะมาจุเนื้อวัวที่เขาขายป้าแป๋วเขาบอกนะคะว่าเนื้อที่เขาวางขายเขาห้ามมากินแบบสดๆนะคะแบบดิบๆถ้าสมมุติว่าเราซื้อมาแล้วก็มาทำมาหั่นแล้วก็มาจุกินแบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมานะคะเขาก็จะไม่รับผิดชอบเราทั้งนั้นเพราะเขาบอกแล้วว่าห้ามมากินแบบดิบๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมุตินะคะเรากินดิบๆไปเงี้ยแล้วคนเพื่อนป้าแป๋วคนที่รู้จักกันเขาก็ดู YouTube ป้าแป๋วเยอะใช่ไหมคะคนญี่ปุ่นถ้าเขาเห็นเราซื้อเนื้อจากตลาดมาเรามาหั่นกินแบบสดๆแบบเนี้ยมาแบบเนี้ยแป๋วคิดว่าต้องเกิดการอะไรโต้แย้งขัดแย้งขึ้นมาอย่างใหญ่หลวงแน่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะความปลอดภัยเขาบอกว่ายังไงเราก็ต้องทำตามเขานะคะส่วนเนื้อม้านี่เขาสามารถกินดิบๆได้เป็นซาชิมินะคะคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกบาชาชินะคะเราก็สามารถเอามากินแบบนี้ได้ค่ะไปซื้อเนื้อที่เขาห้ามเอามากินดิบๆแล้วสมมุติว่าป้าแป๋วไปซื้อมากินเนาะเกิดอะไรขึ้นมาชี้แงแจ๋เขาก็ลงหนังสือพิมพ์คนไทยมากินเนื้อเขาห้ามกินดิบญี่ปุ่นห้ามกินดิบแล้วมาจุกินแล้วก็ตายก็น่าอายเขานะคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทำเขาเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะก็ต้องเชื่อเขาหวาน
กินกับป้าแป๋วปะมันอร่อยเขาหุ้มเนื้อเขาจะหวานป้าแป๋วกินกี่ครั้งป้าแป๋วก็ไม่เคยเบื่อเอามะกอยแห้งหวานมะกอยยิ่งหวานแล้วปลอดภัยด้วยป้าแป๋วขอบอกเลยว่าปลอดภัยปลอดภัยกว่าลูกกินเนื้อดิบๆที่เราเอามาจุอีกน้ำหอมพริกนี้เอามาผัดไม่เผ็ดนี่นะคะก็กินกับขิงฝนหอมหอมนี่ค่ะกินกับขิงฝนก็อร่อยไปอีกอย่างค่ะอันนี้กินแบบญี่ปุ่นเนื้อเขาหวานเนื้อหวานมากไม่มีคาวไม่มีป้าแป๋วจะบอกยังไงล่ะคะจัดมิตติ้งจุเนื้อม้าดีไหมเกิดมาเป็นคนแล้วต้องเรียนรู้ให้รู้ให้เห็นให้รู้ให้เห็นทุกอย่างที่คิดว่าเราทำได้นะคะอร่อยอ่ะนี่แหละโกหกนะคะป้าแป๋วไม่ได้โกหกว่าแกงว่าอะไรก็อร่อยหมดนะแจ่วแจ่วดีขมอากาศยังหนาวต่อเนื่องพริกเผ็ดเผ็ดอันนี้หัวไชเท้านะคะขาวๆเนี่ยกินได้เหมือนกันพริกเผ็ดพริกคั่วเองจุหยิบมาอย่างนี้เลยข้าวคั่วเน้นๆดีเป็นดีแท้ป้าแป๋วซื้อมาต้มเอาเองก็เลยอร่อยอ
ขมอำลำขมแปะตายมาจิ้มจิ้มจิ้มแจวแจวจิ้มจิ้มมาหัวผักกาดก็กินได้หัวชายเท้าปักเป๋าติดปากเรียกหัวผักกาดหัวผักกาดก็คืออันเดียวกันนะคะหมดเนี่ยมาครับสุดท้ายกินเผื่อทุกคนเนี่ยหวานหวานฉ่ำฉ่ำกัดพริกเข้าไปอ่ะเผ็ดป้าแป๋วก็เอามากินให้ดูเป็น EP 2นะคะตามคำขอตามคำเรียกร้องตามคำเรียกร้องสำหรับใครนะคะที่รอสวนสตรอเบอรี่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงป้าแป๋วจองสวนเขาไว้นะคะวันที่จองก็คือวันอังคารครบวันที่ป้าแป๋วจองแล้วป้าแป๋วจะต้องจองนะคะเพราะว่าสวนนี้นะคะจะไม่เหมือนทุกสวนที่ป้าแป๋วไปนะคะจะเป็นสวนแบบไหนนั้นต้องติดตามนะคะแป๋วเคยบอกให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าป้าแป๋วจะหาความแตกต่างนะคะว่าสวนผลไม้แต่ละสวนแต่ละปีนะคะจะหาความแตกต่างไปทุกปีสวนเก่าๆเดิมๆกินเก่าๆเหมือนเดิมๆนะคะป้าแป๋วก็จะพยายามหาสวนใหม่ๆที่มันแตกจากมันแตกต่างจากสวนเก่าๆที่เราเคยกินไปแล้วเนาะก็หาสวนใหม่ๆสวนอะไรสวนที่มันแตกต่างที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะถ้าเหมือนเดิมเก่าๆเดิมๆมันก็ใช่ไหมคะดูไปมันก็น่าเบื่อเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวันอังคารนี้แล้วนะคะวันที่เราจองสวนสตรอเบอรี่นะคะเราจะไปกินสตรอเบอรี่กันวันอังคารเนี้ยไม่ต้องไอ้นี่นะคะไม่ต้องห่วงป้าแป๋วบอกแล้วไงว่าเรื่องผลไม้ต้องไว้ใจป้าแป๋วนะคะสวนหน้าหนาวงั้นสวนผลไม้เขาไม่มีนะคะนอกจากสตรอเบอรี่แค่นั้นหน้าหนาวนี้ผลไม้จะไม่มีค่ะโอเคนะคะเจอกันกับป้าแป๋ววันอังคารค่ะสตรอเบอรี่อร่อยอร่อยสดสดจากสวนสวนสวยมากโปรดติดตามนะคะรักทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีโอ้ชี